ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับชูนโยบายคำว่าแฟร์ซึ่งแปลว่าเท่าเทียมในนโยบายของการบริหารงานครับที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแถลงข่าวลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าพร้อมกับเปิดตัวโค้ชแห่งวิทยาลาหกุลอดีตนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานเทคนิคหากได้รับเลือกนะครับพร้อมกับยืนยันว่าการลงสมัครครั้งนี้ได้รับเชิญจากทางด้านพลตำรวจโทพิสันจุลดิลกที่เป็นเพื่อนสนิทสนมกันเพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับโดยพลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าเขาต้องการยกระดับการทำงานของสมาคมฟุตบอลให้ดีกว่าที่เป็นอยู่โดยชูนโยบายชูสโลแกนว่าแฟร์เป็นนโยบายหลักนะครับแฟร์ก็แปลว่ายุติธรรมและเท่าเทียมนั่นเองโดยนโยบายหลักๆก็มีข้อที่1 นะครับแฟร์ในการบริหารองค์กรข้อ2 นะครับทุกเกมต้องแฟร์ส่วนข้อ3 ครับแฟร์สิทธิประโยชน์ที่ทุกสมาชิกสโมสรจะได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและแฟร์ในข้อที่4ครับคือแฟร์การเงินที่ทุกสโมสรนั้นจะได้เท่าเทียมเช่นเดียวกันครับการที่ถ้าไม่มีทีมงานพลตำรวจโทพิสันก็มาบอกผมว่าให้ผมสมัครผมก็มาไตร่ตรองใคร่ควรโดยการซาวเสียงหรือหาลือสโมสรฟุตบอลในลีกต่างๆนะครับรวมทั้งผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวงการฟุตบอลนะครับหลายๆคนก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในวงการฟุตบอลสักทีนะครับโดยจะยึดหลักแนวทางในการปฏิบัติที่คำว่าแฟร์แฟร์คือเท่าเทียมกันเสมอภาคกันแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันทางนี้ครับการลงประกาศเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลของพลตรีสมยศถือว่าเป็นรายแรกนะครับที่ลงชิงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้หลังจากมีการกระบวนการคัดสรรใหม่ทั้งหมดโดยจะปิดในการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนั้นในวันที่11มกราคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันที่11กุมภาพันธ์ในปีหน้าครับ